วัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานซุนนะครับตอนนี้รถไฟวิ่งผ่านแล้ววันนี้เราปั่นเช้าๆนะครับอากาศก็จะแจ่มใสนะครับขบวนรถไฟก็จะวิ่งไปนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่ผมได้ปั่นจักรยานนะครับอันนี้คือรอบสะพานจุนนะครับปั่นเช้าๆครับอากาศแจ่มใสครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปชมอุโมงค์ต้นไม้นะครับเป็นอุโมงค์ยางนะครับห่างจากนี่ระยะทาง15กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนที่เราจะไปถึงอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่ซอยโกเตงครับผมก็พามาชมเรียบแม่น้ำตาปีนะครับแม่น้ำตาปีนี่อยู่ที่ท่าข้ามนะครับอำเภอพุนพินครับนี่เรียบแม่น้ำตาปีครับน้ำจะมาจากเขื่อนรัชประภานะครับเราให้ชมนะครับเรือข้ามฟากนี่ข้ามไปการครั้งละ10บาทนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนักเรียนก็จะข้ามมานะครับเป็นวิถีชาวบ้านที่ท่าข้ามครับพุ่มพินครับเห็นไกลๆคือสะพานจุนนะครับเราจะไปกันต่อเลยนะครับที่อุโมงค์ต้นไม้นะครับซอยโกเตนครับผมก็ได้ปั่นจักรยานนะครับพาเพื่อนๆพี่มาถึงแล้วครับได้ชมอุโมงค์ต้นไม้ครับอุโมงค์ต้นไม้นี่อยู่ในซอยโกเตงครับนี่ครับมันเป็นสถานที่ที่สามารถปั่นจักรยานได้นะครับปั่นจักรยานทางนี้มันเป็นทางลัดที่จะไปในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับดูครับมันจะเป็นต้นยางนะครับเป็นต้นยางตลอดคือเป็นต้นยางตลอดแนวครับรถจะเยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นทางลัดนะครับแนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาปั่นจักรยานไหมครับเที่ยวชมอุโมงค์ต้นไม้ครับนี่ครับสวยงามครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่อง YouTube นะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างนะครับที่มอบอุปกรณ์ในการถ่ายทำให้ผมนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับ